ายกกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานแถลงข่าวมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2024นายณัฐพัชร์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมภริยานางณภัสสรสุวรรณประทีปนายกกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานแถลงข่าวมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2024ณวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีเพื่อเฟ้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัดในเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีและในครั้งนี้ยังได้มีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและยังโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับทุกคนที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดและสุพรรณบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายยังมีสินค้าของแต่ละชุมชนและยังมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนมีรายได้และยังกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรีในการประกวดครั้งนี้เราจะได้เห็นศิลปะและวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบันของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ทางผู้จัดการได้ผู้จัดการในเรื่องของการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเนี่ยได้เลือกสถานที่ตรงนี้นะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีเป็นสถานที่ในการประกวดในการแถลงในการแถลงข่าวนะครับในการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2566นี้นะครับการที่เรามีการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเนี่ยก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของสุพรรณบุรีหรือภาพต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคิดว่าคงจะออกไปให้กับพี่น้องในจังหวัดอื่นๆหรือว่าคนต่างประเทศต่างภาษาได้เห็นจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยว่าสุพรรณบุรีเรามีอะไรดีเรามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีอาหารการกินหรือมีสถานที่พักมีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆผมเชื่อว่าในการดำเนินงานของกองประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเนี่ยก็คงจะได้นำผู้เข้าประกวดได้ไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกสู่สายตาของพี่น้องคนไทยรวมทั้งพี่น้องชาวต่างประเทศด้วยครับผมยังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีครับก็ช่วงเดือนตุลานะครับเก็บตัวตั้งแต่วันที่13จนถึง17เนี่ยครับเราจะพยายามประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอให้ได้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีให้มากที่สุดทางเราพยายามที่จะพาสาวงามไปทำกิจกรรมถ่ายวิทยาโปรโมทลงเพจของมิสแกรนด์สุพรรณบุรีแล้วก็ถ่ายวิทยาเก็บแล้วก็ในช่วงของการถ่ายทอดสดเราก็จะพยายามเอาอันนี้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดครับผมค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงกับแขกนะคะแล้วก็ผู้ราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2024ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสค่ะเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งนะคะที่จะทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นที่รู้จักของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะและก็ในฐานะตัวแทนของมิสแกรนด์สุพรรณบุรีแล้วก็ทีมผู้จัดนะคะก็ลูกเอาขอสัญญาว่าเราจะใช้คำว่ามิสแกรนด์สุพรรณบุรีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทุกๆคนให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะในฐานะรุ่นพี่นะคะมิสแกรนด์สุพรรณบุรีปี2023นะคะก็คือดีใจมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเข้าประกวดเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้นะคะเราก็เลยอยากจะเควสหานะคะนางงามหรือว่ามิสแกรนด์สุพรรณบุรีปี2024นะคะที่จะนำพานะคะชื่อจังหวัดของสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะไปเรียกได้ว่าไปเฉิดฉายนะคะบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และก็ยังจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้นนะคะยังไงแพ้ก็ขอฝากนะคะทุกคนนะคะคอยติดตามนะคะนางงามและติดตามจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนที่เป็นสาวงามนะคะมาเชิญมาประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีด้วยค่ะ